สวัสดีค่ะทุกคนไม่พบกันคือนานมากก็อย่างที่ทุกคนน่าจะเจอเหมือนกันก็คือ2เดือนสุดท้ายของปีจะวุ่นๆ นะคะแต่คนคงจะวุ่นเช่นกันก็คือกว่าจะเคลียร์ชีวิตได้นะห่างหายจากช่องไปนานมากแล้วก็ตอนนี้นะคะถือว่ามิวปิดเทอมแล้วนะคะปิดเทอมก็คือไม่ได้แบบว่าไปเรียนเราปิดเทอมนะคือมันจะเป็นคําศัพท์ของชาวโปรดักชันก็คืออาชีพของมิวนะคะก็คือทํางานในกองถ่ายแล้วก็พอมันหมดงานสุดท้ายแล้วเราก็จะมีการหยุดยาวเป็นฮอลิเดย์อย่างเงี้ยทุกคนก็ใช้คำพูดว่าปิดเทอมแล้วอย่างนี้นะคะก็คือถือว่าของมิวเนี่ยปิดเทอมแล้วจริงๆนะคะทำงานสุดท้ายก็คือวันที่26ธันวาคมนะคะสำหรับปีนี้นะเป็นปีที่มิวไม่ได้กลับบ้านด้วยคือจริงๆมิวอาจจะต้องกลับเหนือเนาะแต่ว่าก็ตัดสินใจไม่กลับเพราะด้วยสถานการณ์โรคระบาดนะมิวกลัวมิวจะแบบว่าควบคุมไม่ได้แล้วก็แบบมันก็เป็นความเครียดหลายๆอย่างก็ตัดสินใจว่าโอเคไม่กลับแล้วก็จะฝังตัวเองอะอยู่ในบ้านไปเลยเอาเป็นว่าวันนี้ก็เลยมาทำคลิปนะคะเพื่อเป็นการชดเชยที่ห่างหายไปนานนะมิวเลยตัดสินใจว่ามิวจะมาพูดแบบบางอย่างที่มีสาระได้แล้วนะต้องมีสาระบ้างได้แล้วนะคะก็คือขอเกริ่นถึงตัวเองก่อนนะคะก็คือชื่อมิวนะคะอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องมิวชวินะคะคือปัจจุบันนะคะอาชีพหลักของมิวก็คือเป็นช่างแต่งหน้านะคะเป็นฟรีแลนซ์เมคอัพอาร์ติสต์นะคะงานหลักๆมิวก็จะเป็นลักษณะของกองถ่ายนะคะเป็นโปรดักชันนะคะนอกจากกองถ่ายก็จะมีเพอร์ซันอลเมคอัพบ้างก็คือแต่งหน้าบุคคลเพื่อวาระสำคัญต่างๆนะคะเช่นรับปริญญาออกงานสังคมอะไรก็ตามนะคะเจ้าสาวเข้าเรื่องเลยวันนี้เลยจะมาพูดถึงนี่แปรงแต่งหน้านะคะมิวเพิ่งถอยมาใหม่โฟคาลัวนะคะขอโทษนะถ้าอ่านผิดโฟคาลัวนะคะเป็นแบรนด์แบบเอเชียนแบรนด์แล้วก็หาซื้อง่ายแล้วราคาถูกมากมิวซื้อจากShopee นะคะพอดีกำลังมองหาแปลงที่ราคาไม่แพงเพื่อที่จะเอาไว้ในกระเป๋าเวลาเราอยู่หน้าเซตคือต้องเกริ่นก่อนว่าปกติเวลากระเป๋าที่อยู่หน้าเซตบางทีมันจะยับยุ่ยยี่แล้วเวลาเราใช้แปรงที่มีราคาหน่อยคือมันพังง่ายมากถ้าปลายมันยุ่ยยุ่ยยี่แล้วเนี่ยเอาจริงมันจะใช้ไม่ได้ละมิวก็แบบมานั่งคิดว่าโอ้เราจะแบบซื้อแป้งบ่อยๆด้ามเป็นพันเงี้ยมันก็ไม่ไหวก็เลยคิดว่าทำยังไงดีจนมาเจอนี้ก็คือถูกมากจริงๆก็เลยลองซื้อดูเพื่อที่จะเอาไปไว้เป็นแปลงที่แบบเหมือนพกใส่กระเป๋าไปแล้วก็หิ้วไปหน้าเสร็จด้วยอย่างเงี้ยเวลามันยับยุ่ยยี่เราใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียดายก็คือต้องทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่นะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยซื้อมาเป็นเซตเป็นโปรโมชั่นพอดีจาก500บาทมิวซื้อใน Shopee นะคะ269เท่านั้นได้มา10ชิ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละอันน่ะคืออะไรบ้างมิวก็เลยจะได้แนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักเลยว่าแปรงหน้าตาแบบเนี้ยจะเรียกว่าอะไรใช้ยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าตอนซื้อมามันเป็นเซตที่เขาให้กระเป๋าไว้ด้วยนะอย่างเงี้ยก็คือเลิศกระเป๋าสวยมากเป็นแมททัลลิกนะคะทั้งหมดเป็นใยสังเคราะห์หมดเลยนะคะอันนี้เป็นแบนๆแบบนี้ก็คือแปรงที่มีความแน่นมีความถ้าเทียบกับถ้าแปรงอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะฟูมีความผิวไหวปลายเนี่ยอันเนี้ยจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะเป็นฝุ่นแต่แปรงที่มีความแน่นอย่างเงี้ยจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเนื้อครีมเป็นลิควิดนั่นเองก็คือเป็นของเหลวอะไรก็ตามจะเป็นแบบครีมแบบแน่นๆหรือว่าเป็นน้ำอะไรเงี้ยก็คือใช้แปรงที่มีลักษณะเป็นพุ่มก็คือสังเกตได้เลยจากปลายมันแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้มิวก็เลยจะใช้ชื่อว่า foundation brush นั่นเองหรือจะเรียกอีกอย่างว่า pattern brush เอาจริงๆแล้วมันอาจจะมีชื่ออีกมากมายกว่านี้คือแล้วแต่แบรนด์ที่จะแบบว่าออกมาแล้วใช้ชื่อเป็นเฉพาะอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวอันนี้นะคะมิวจะมาสาธิตการใช้งานนะคะก็ปกตินะรองพื้นมิวจะใช้เป็น cushion เนาะแบบนี้นะแต่เราก็สามารถใช้แปรงได้แล้วก็จะจิ้มไปแล้วก็เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์จะขึ้นมาละมิวจะถนัดใช้แปรงแบบ pattern brush มากเพราะว่าพอมันแบนอย่างเงี้ยมันจะให้ความก็แนบผิวมากๆนะคะไม่ว่ามิวจะใช้ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะแบบหนาบางอะไรเงี้ยทั้งหมดจะออกมาเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองเลยก็คือจะเป็นแบบว่าผิวแบบนี้นะคะนี่ก็คือวิธีการใช้งานของ foundation brush นะคะพอมันแบนแบบเนี้ยมันก็เลยเอาไว้สำหรับเกลี่ยแล้วก็แท็บนะคะแต่ถ้าเป็นพุ่มกลมๆมันก็ถึงจะต้องมาใช้เป็นวนๆถูกต้องไหมคะเพื่อนเทคนิคของมิวก็คือจะคล้ายๆของคุณจองแซมมุนเลยก็คือมิวอะไปเรียนกับเขามาเป็นลูกศิษย์เขามาก็เลยโอเคเราก็จะได้แบบศาสตร์และศิลป์ตรงนั้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้จะเอามาบอกถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคุณภาพแปรงคือค่อนข้างโอเคเลยเมื่อเทียบกับราคาเนาะมิวเคยแบบใช้แปรงราคาหลักร้อยเงี้ยหลายยี่ห้อเลยถือว่าเนี่ยเป็นถูกที่สุดในหลักร้อยของมิวแล้วก็คุณภาพเทียบเท่ากับแบบที่มันแพงกว่านี้นึกออกปะนี่นะคะเป็นการใช้งานของ foundation brush นะคะ
ก็คือให้ใช้แบบนี้ซึ่งถ้าเราถนัดเนี่ยเราใช้จนชินนั้นเราจะเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะหนาจะบางก็บิวได้ด้วยแปลงอันนี้อันเดียวนะคะมาดูที่ขั้นตอนอันถัดไปนะคะเป็นแปลงลักษณะนี้เนี่ยค่ะคือมันค่อนข้างจะแน่นเป็นพุ่มนะคะส่วนตัวมิวจะใช้แปลงลักษณะนี้กับลิควิดแต่จะใช้กับพาวเดอร์ก็ได้นะคะเพราะว่าปลายยังมีความสะบัดอยู่แต่ถามว่าจริงๆทั้งเซตเนี่ยมิวเล็งอันนี้ไว้เนี่ยแหละที่มิวต้องการคือมิวรู้สึกว่ามิวจะเอาอันนี้มาลงฟาวเดชั่นสมมติเวลามิวรีบๆมิวก็อาจจะไม่ใช้แบบแบนเพราะกลมเนี่ยจะประหยัดเวลามากกว่าแต่ผลลัพธ์จะไม่เหมือนกันคือมันจะหนากว่านะคะแต่ว่าบางผิวที่มิวอาจจะต้องใช้เช่นตรงหน้าแก้มเนี่ยมีร่องรอยสิวเยอะริ้วรอยเยอะที่มิวจะต้องปกปิดหนาคือมิวก็จะเลือกใช้อันนี้นะคะหรือมิวก็จะใช้กับพวกคอนทัวร์ที่เป็นครีมหรือบรัชเนื้อครีมก็ได้วันนี้เลยจะสาธิตทำบรัชเนื้อครีมด้วยแปรงลักษณะนี้นะคะมิวอ่ะไม่มั่นใจว่าจริงๆเขาจะเรียกว่าอะไรมิวเลยจะเรียกว่าเบลนเดอร์บรัชแล้วกันไม่มั่นใจเลยเพราะมันจะกลมก็ไม่กลมจะแบนก็ไม่แบนนะคะไม่มั่นใจจริงๆว่าจะเรียกตัวนี้ว่าอะไรก็เลยจะเรียกว่าบลัชเบลนเดอร์บรัชอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการลงก็คือแก้มมันก็จะใช้เนื้อครีมปาดผลิตภัณฑ์มาใช้วิธีค่ะโอ้ขอโทษค่ะใช้วิธีเกลี่ยกึ่งแท็บกึ่งลากอะค่ะเพื่อไม่ให้แบบฟาวเดชั่นข้างล่างอะมันเคลื่อนนะคะคือแปรงค่อนข้างนุ่มนะเลยรู้สึกว่าเอาไปใช้กับฝุ่นก็ไม่แย่นะคะมาดูอันถัดไปนะคะมาเจอ2อันที่เกือบจะใกล้เคียงกันนะคะจะสังเกตว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมนตรงนี้จะมีความโค้งสะบัดมากกว่านะคะนี่นะคะคือไซส์ตัวนี้ค่ะจะเป็นลักษณะคาบุกิหรือเขาก็จะเรียกว่าพาวเดอร์บรัชนะคะเอาไว้สำหรับลงแป้งที่ให้ผลลัพธ์แบบว่าฟุ้งๆบริเวณกว้างๆนะคะอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างตัวนี้มักจะเรียกกันว่าบรัชนะคะก็คือแป้งสำหรับสีแก้มนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกว่าอันเนี้ยจะผิวกว่าตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือจะผิวกว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผลลัพธ์จะอ่อนกว่าก็คือถ้าสมมติเราไปใช้อันเนี้ยลงแก้มก็ได้แต่มันจะตึบคือสีมันจะแน่นกว่ามันเลยไม่เหมาะด้วยน้ำหนักมือเดี๋ยวถ้ามันเหมือนกับมันจะแก้ยากแต่ถ้าเราใช้ลักษณะที่มันสะบัดอย่างเงี้ยค่ะมันจะอ่อนใช่ไหมเหมือนจะควบคุมง่ายกว่านี่คือเป็นแบบวิธีลักษณะสังเกตแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเหมาะกับแป้งแต่ถามว่าไอ้พวกเนี้ยเอาไปลงฟาวเดชั่นได้ไหมมันก็ได้นะใช้กับคูชั่นอะไรอย่างงี้ก็ถ้าสมมติเราอยากได้ให้มันแบบว่าเบามากๆบางมากๆนะคะเราก็อาจจะไม่ใช่พัฟเพราะว่าพัฟเนี่ยก็คือค่อนข้างจะแน่นเราอาจจะใช้ตรงเนี้ยค่ะวนจากพัฟแล้วก็เอามาปัดนิดหน่อยเงี้ยค่ะตามคอตามอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะส่วนตัวนี้นอกจากบรัชนอกจากแก้มนะคะก็ยังมาใช้ทำคอนทัวร์ได้ด้วยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวมิวจะข้ามขั้นตอนแป้งไปเพราะว่าส่วนตัวแล้วมิวใช้คูชั่นมิวก็จะไม่ใช้แป้งเนาะเดี๋ยวเลยจะมาสาธิตคอนทัวร์นะคะแป้งก็ถือว่าจิกสีขึ้นมาได้ดีเลยนะคะนี่นะคะไซส์กำลังดีคือถ้าใครชอบธรรมชาติให้แนะนำว่าคอนทัวร์จะต้องไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยมันจะได้ฝุ่งแต่ถ้าใครชอบที่แบบว่าฝอให้มันคมให้มันเห็นเป็นเส้นก็คือต้องใช้เล็กกว่านี้ก็คือแนะนำว่าที่เราไม่รู้ว่าจะเรียกชื่ออะไรเมื่อกี้นะคะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นไหมว่าไซซิ่งมันก็จะทำให้แบบเป็นเส้นคมใช่ไหมท่านนี้จะไม่ได้มีเส้นจะให้ความฝุ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากจะมีเส้นคมๆเป็นฝอก็ต้องเลือกแปรงที่มันแน่นขึ้นเนี่ยค่ะเห็นไหมเส้นก็จะขึ้นมาแล้วอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเส้นๆเนี้ยเอามาทำที่จมูกได้ที่ปลายจมูกได้นะคะอันนี้เป็นวิธีสังเกตแปลงนะคะเพื่อนๆจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าเราจะมีแปลงหน้าตาอะไรที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะสามารถเอามาแต่งหน้าเองได้แหละแล้วก็คอซะหน่อยสังเกตการจัดแปรงนะคะคือมิวจะต้องจัดอย่างนี้ทำยังไงก็ได้ให้รูปล่างของแปรงอะค่ะเซอร์เฟซของแปรงเนี่ยมาสัมผัสกับผิวเราได้อย่างแนบสนิทสมมติมันหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำอย่างเงี้ยมันก็จะดูแปลกๆใช่ป่ะอันเนี้ยคือไม่ถูกต้องแต่ถามว่ามันเป็นทรงแบบนี้ได้ถ้าเราทำเราเกลี่ยเสร็จแล้วเราอยากจะเน้นมิวก็จะใช้ปลายมันเนี้ยค่ะทำอย่างนี้แล้วก็เน้น
แต่มิวจะไม่ใช้อย่างเงี้ยตลอดเวลามันจะไม่กระจายตัวเราจะต้องใช้ให้แบบเซอร์เฟซตรงเนี้ยเห็นไหมว่ามันพอมันแนบอย่างเงี้ยมันดูสนิทกันมากกว่าปะมันก็จะดูเข้ากันมากกว่าเพราะฉะนั้นวิธีการจัดแปรงเนี่ยก็มีผลมากๆนะคะกับผลลัพธ์นะคะเนี่ยค่ะดูวิธีการจัดแปรงอันถัดไปมาดูอันนี้กันดีกว่าค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าแฟนบรัชนะคะก็คือเป็นแปรงที่มีหน้าตาแบบว่าเหมือนพัดนะเขาก็เลยเรียกว่าแฟนบรัชซึ่งทั้งโลกหลายๆแบรนด์เนี่ยก็มีหน้าตาต่างกันทั้งแบนกว่านี้เล็กกว่านี้อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยจะมีหน้าที่ที่ช่วยปัดกระจายเหมือนที่เราอาจจะมาใช้ในขั้นตอนของสุดท้ายละเกลี่ยแป้งที่เกินหรือไม่ได้เกลี่ยออกแต่เพิ่มเข้าก็ได้เหมือนว่าเราทำเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าลุคนี้ฉันต้องการแมตต์กว่านี้เราก็ไปเพิ่มแป้งที่ให้ฟินิชลุคแบบแมตต์นะคะปัดมาเพิ่มตรงนี้ที่มันต้องแมตต์เพิ่มตรงนี้ที่มันต้องแมตต์เพิ่มตรงนี้ที่มันต้องแมตต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราสังเกตจากเซอร์เฟซของแปรงแล้วก็วางตำแหน่งให้ถูกต้องอย่างนี้ได้หรือแม้กระทั่งไฮไลท์นะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องระวังว่ามันจะแบบว่าเออกระเลิกไปไหมสมมติไฮไลท์ของเราใช่ไหมคะนี่น้องก็จะมาละจมูกนะคะหน้าผากก็จะฝ่านี่แม้ขึ้นแล้วนะคะแก้มฝั่งนู้นก็ได้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะหรือจะทำคอนทัวร์ก็ได้นะคะก็คือเนี่ยประยุกต์ไปเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมีที่บ้านนะไซส์เล็กก็จะแน่นกว่านี้ไซส์ใหญ่ก็จะช่วยปัดกระจายนะคะอันถัดมานี่เป็นแปรงหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแปรงไฟฟุ้งต้องเรียกใช่ไหมคะอันนี้ค่ะส่วนมากนะคะเขาจะเรียกว่าไฮไลท์บรัชเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันฟุ้งมันเบาและเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่ต้องการพิกเมนต์แน่นนึกออกไหมสมมติเราจะทำไฮไลท์ยกตัวอย่างเราก็คือแต้มเราแค่สะบัดอย่างเงี้ยก็พอหรือบางคนเอาไปใช้กับบรัชออนก็ได้นะคะก็ยิ่งดีเลยอย่างนี้นะคะเราอยากจะไว้แค่ตรงนี้ก็โอเคค่ะอันถัดมาอันนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะมักจะเรียกว่า pencil brush นะคะแต่เอาจริงว่ามันแอบจะงงว่าจะเป็นเหมือนพวก contour brush crease brush ก็ไม่เชิงจะ pencil ก็ไม่เชิงคือมันอยู่ระหว่างกลางมากๆเพราะ pencil อ่ะก็คือปลายก็ต้องแหลมกว่านี้นะทีนี้มิวก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะคืออะไรเอาจริงแล้วแต่ว่าอ่ะมิวขอฟันธงนะด้วยประสบการณ์ก็คือ pencil brush แล้วกันแต่ถ้าไปทำที่ตามันไม่มีทางจะฟุ้งแน่ๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่สะบัดเพราะฉะนั้นมิวว่าเอามาทำเป็นคอนซีลเลอร์บรัชน่าจะดีนะอย่างเช่นสมมติมิวมีคอนซีลเลอร์มันจะประยุกต์จากคูชั่นที่มิวใช้ใช่ป่ะเนี่ยมิวจิ้มผิวพรรณขึ้นมาแล้วใช่ไหมมิวก็อาจจะแบบใต้ตาอาจจะลากหน่อยอยากให้เพื่อนๆเห็นด้วยลองแก้มที่เราควรจะเติมนะมิวว่าดีเลยมันเกลี่ยได้แบบโอเคเหมาะเป็นการแบบฟุ้งๆหรือเอามาใช้กับลิปที่เขาจะต้องทำแบบฟุ้งๆกันอารมณ์แบบว่าปากเหมือนฟิลเลอร์มาค่ะนี่ค่ะอันถัดไปเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อนๆอันนี้ก็งงเหมือนกันนะแต่อ่ะโอเคพอใช้ได้ตัวนี้จะคล้ายๆแบบว่า eye shadow blending brush eye color brush อะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าปลายมันฟุ้งสะบัดอันนี้เอาไว้เกลี่ยสีได้เอาไว้ลงสีได้แท็บสีได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสมมติเราลงอะไรดีสีแรกก็คือฟุ้งก่อนสีถัดไปเราก็ใช้แค่ปลายนะคะเพื่อคัดก็ประยุกต์ได้หมดจะทำเป็นแค่ไฮไลท์จมูกหรือว่าเชดดิ้งจมูกหรือว่าไฮไลท์แค่ตรงนี้ก็ได้ยกตัวอย่างนะก็ยอมได้นะคะอันนี้นะคะส่วนมากแบบนี้จะใช้คำว่า smudge brush ก็คือเป็นแปรงที่เอาไว้แบบอารมณ์แบบอย่างเงี้ยค่ะขยี้สีให้มันทำพวกสโมกี้อ่ะขอบตาเนี่ยฟุ้งฟุ้งทำเป็นคอนซีลเลอร์บรัชก็ได้ถ้าเราต้องการแปรงที่แบนๆอันเนี้ยค่ะสมมติเราแท็บไปบนสิวอะไรแบบเนี้ย
จะดีมากๆโอเคอันสุดท้ายแล้วหน้าตาแบบนี้ทุกคนจะคุ้นมากแปลงนี้ไว้เขียนคิ้วนะคะหรือภาษาสากลเขาก็จะใช้คำว่า small angle brush ก็คือมีความแบบว่าเป็นตัดเป็นมุมอย่างเงี้ยหรือ angle brow brush อะไรประมาณนี้นะคะใช้กับคิ้วได้จริงแล้วก็นอกเหนือจากคิ้วก็เอามาเขียนเป็น eyeliner ได้ด้วยนะคะพวกขอบตาคือไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์เป็น eyeliner นะเป็น eyeshadow เพื่อที่จะทำให้มันมาเป็น eyeliner แบบนี้ก็ได้หรือยกตัวอย่างคิ้วให้ดูนะคะแล้วก็สาธิตอีกอันนึงก็คือเอามาทำเป็นอายไลเนอร์นะสมมติเป็นจิ้มผลิตภัณฑ์ที่เป็นอายไลเนอร์หรืออายแชโดว์ที่แบบเป็นสีเข้มแล้วเราก็เอามาเขียนเส้นขอบตาให้ชิดขอบตาที่สุดแล้วไม่มีเทคนิคส่วนตัวก็คืออย่างแปรงเนี้ยบางคนเอาไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามาจุ่มผลิตภัณฑ์อันนั้นมึงไม่แนะนำแต่มึงจะจุ่มแบบเหมือนมึงจะฉีดแอลกอฮอล์ใส่ที่ปลายนิดนึงนะคะแล้วก็มาจุ่มผลิตภัณฑ์แล้วก็ค่อยแบบว่าวาดเป็นอายไลเนอร์ขึ้นมานะอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเทคนิคส่วนตัวก็คือหน้าผลิตภัณฑ์ก็จะไม่เสียเพราะถ้าโดนน้ำบางทีก็คือเสียไปเลยใช่ป่ะแต่อย่างเป็นแอลกอฮอล์มันจะแบบก็จะระเหยไปนะคะ10ชิ้นจากโฟคัลลัวนะคะก็คือก็ใช้ได้เลยนะคะในราคาแบบไม่ถึง300บาทเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการแนะนำการใช้แปรงชนิดต่างๆนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครมีคำถามหรือว่ามิวแนะนำอะไรแบบว่าผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยนะคะคือทั้งหมดที่แนะนำเนี่ยมันเป็นมาจากประสบการณ์การทำงานตลอด7ปีที่ผ่านมาเลยนะคะก็ก็ขออภัยที่นี้นะถ้าตรงไหนขัดตกบกพร่องนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนุก็คือจะพยายามแบบว่าลองหาว่าอะไรแบบคนจะอยากดูแล้วก็เดี๋ยวทำออกมาให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ